อี่สานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกสวัสดีจ้ะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วเนาะแล้วก็จะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วพี่น้องเอยเดือนหน้าจะเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนพี่น้องพี่ฉันก็เลยจะทาไอศครีมเก็บไวจ้จากคราวนี้ฉันจะลองทําไอศครีมกะทิจ้ะ แล้วก็ใส่ขนุนลงไปด้วยแน่นอนอิฉันไม่มีมะพร้าวสดจ้ะอีชันก็จะใช้กะทิกระป๋องจ้ะแล้วก็เป็นขนุนกระป๋องเช่นเดียวกันจ้ะและเข้าให้เติมนมจืดลงไปอีชันก็ไม่ใช้ค่ะอีชันใช้นมอัลมอนด์ค่ะหลังจากนั้นอิฉันก็เทส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันนะคะมีน้ําตาลก็แล้วแต่ว่าความหวานเราจะชอบเนาะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดใส่เกลืออะไรลงไปแล้วพี่น้องสูตรในแอปแดงเยอะแยะเลยจ้ะสูตร ไหนก็ได้จ้ะแล้วแต่ที่เราชอบเนาะก่อนที่จะไปตั้งไฟเราก็ต้องคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันด้วยนะจ๊าหลังจากนั้นเราพอส่วนผสมเข้ากันเนียนดีแล้วเราก็จะเอามาตั้งไฟใช้ไฟอ่อนๆยาให้กะทิแตกมันนะจ๊ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆพี่น้องคนจนปวดแขนพลละจ้ะนี่ เพราะว่าหยุดคนไม่ได้เดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อแล้วมันจะไหม้นะคนจนเนี่ยเนี่ยราคาะดิฉันมีขนุนกระป๋องในน้ำเชื่อมเนาะดิฉันก็จะฉีกลงไปด้วยจ้ะฉีกขนุนเป็นเส้นๆลงไปจ้ะ,ะความเยอะความมากน้อยอะไรยังไงในตามชอบเลยนะจ้าที่ฉันก็จะใส่ลงไปแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆจะ้ะปวดแขนพอสมควรพี่น้องไฟก็ไฟอ่อนๆเนาะเพราะถ้าเราไม่คนมันก็จะไหม้ติดก้นจ้ะไอศครีมก็จะไม่สวยงามไม่น่ารับประทานเนาะอันนี้ก็ลองทําครั้งแรกเหมือนกันเนาะ ก็ชิมรสชาติดูหวานตามใจชอบแต่ความยากก็คือเวลาทํากะทิพี่น้องมันตอนที่เรามันร้อนอยู่พี่น้องเราจะชิมไม่รู้มันไม่หวานเลยพี่น้องใส่น้ําตาลใส่น้ำตาลาตาลงไปเท่าไหร่ก็คือว่าบาหวานบหวานพี่น้องแต่พอมันเย็นเท่าน,นั้นจะโอ้ยหวานเจียบเลยพี่น้องเอ้ยอืมเราก็ต้องคอยระมัดระวังตรงนี้จ้ะก็คนไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่า,าเนื้อไอศครีมนี่เริ่มแล้วพี่น้องเนื้อไอศครีมของเรามันจะเริ่มคนเนาะ เราความข้นเขาบอกว่าถ้ามันข้นมากเกินไปเราก็สามารถเพิ่มน้ําได้จะ้ะความข้นนี่เอาตามที่เราชอบเลยจะ้ะเหมือนราดหน้าเลยพี่น้องอืงเพราะว่าเราใช้แป้งขา้าวโพดเนาะตามสูตรที่เขาบอกมานี่ลจะจ้ะความข้นมันก็เริ่มมาได้แล้วจ้ะพี่น้องเออความข้นประมาณนี้เนาะแต่ว่าดีฉันว่าจะคนต่ออีกสักพักหนึ่งจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นพอพอความข้นได้แล้วพี่น้องเราก็พักไวจ้จ้ะ พักไว้ให้เย็นนิดนึงแล้วก็มาลงใส่กล่องเหมือนเดิมจ้ะมาใส่กล่องดิฉันก็คนคนคนไล่อากาศออกพี่น้องเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่าเอ๊ะมันทําไมข้นเกินไปแท้ดิฉันก็เลยจะตื่มน้ําเข้าไปค่ะเพิ่มน้ําเข้าไปเนาะแล้วก็คนใหม่นี่เนื้อมันก็จะเนียนขึ้นประมาณนี้และจ้ะก็ลองผิดลองถูกไปพี่น้องอยากกินเนาะทาไงได้อยากกินแล้วมันไม่มีขายเราก็ต้องหัดทําเองไปจ้า